เงินเฟ้อสูงดอกเบี้ยขาขึ้นธุรกิจไหนได้ประโยชน์หรือเสียประโยชน์หลังจากที่โลกของเราเผชิญกับวิกฤตการณ์โรคระบาดทำให้ภาคการบริโภคทั่วโลกนั้นต้องชะลอตัวลงไปแต่เมื่อหลายๆอย่างเริ่มกลับมาสู่ภาวะปกติมากยิ่งขึ้นความต้องการของผู้บริโภคก็กลับมามากขึ้นแต่ในขณะเดียวกันค่ะเรื่องของภาคการผลิตรวมไปถึงการขนส่งหรือทรัพยากรที่จะนำมาใช้ในการผลิตสินค้าและบริการต่างๆนั้นกลับปรับตัวเพิ่มตามไม่ทันนั่นหมายความว่าหากเราต้องการผลิตสินค้าสัก1ชิ้นต้นทุนการผลิตของเรายังคงมีราคาที่แพงอยู่และเมื่อต้นทุนการผลิตที่แพงแบบนี้แน่นอนว่าก็จะส่งผ่านมายังราคาของสินค้าและบริการที่ต้องปรับตัวเพิ่มขึ้นตามไปด้วยและสิ่งเหล่านี้ก็เรียกว่าเงินเฟ้อและช่วงเวลาที่ผ่านมาตัวเลขเดือนพฤศจิกายนในปี2564ก็ฟ้องออกมาว่าเงินเฟ้อสหรัฐอเมริกานั้นมีการปรับเพิ่มขึ้นจนสูงถึง 6.8% ซึ่งถือเป็นตัวเลขที่สูงที่สุดในรอบเกือบ40ปีในขณะที่ประเทศอังกฤษเองก็เจอกับภาวะเงินเฟ้อที่สูงขึ้นอย่างรวดเร็วเช่นเดียวกันจนธนาคารกลางเองต้องประกาศขึ้นอัตราดอกเบี้ยเกินกว่าที่หลายฝ่ายคาดการณ์กันเอาไว้แล้วสถานการณ์เงินเฟ้อในช่วงเวลาที่ผ่านมาของประเทศต่างๆเป็นอย่างไรกันบ้างลองมาดูกันค่ะสหราชอาณาจักรอยู่ที่ 5.1% สูงที่สุดในรอบ10ปีเยอรมนี 5.2% และสเปน 5.5% สูงที่สุดในรอบ29ปีทั้งคู่ไทยเราอยู่ที่ 2.7% สูงที่สุดในรอบ7เดือนคำถามที่ตามมาก็คือหากเงินเฟ้อปรับตัวสูงขึ้นแล้วธนาคารกลางตัดสินใจปรับเพิ่มขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพื่อเป็นการสกัดความเสี่ยงเรื่องของเงินเฟ้อธุรกิจไหนจะได้ประโยชน์กันบ้างลงทุนแมนจะเล่าให้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่รายการลงทุนแมนจะเล่าให้ฟังสนับสนุนโดยแอป Blockdit อยากได้ไอเดียใหม่ๆลองใช้ Blockditเรามาเริ่มต้นจากกลุ่มธุรกิจที่มีความสัมพันธ์กับเงินเฟ้อทันทีเลยก็คือกลุ่มวัฏจักรโดยส่วนใหญ่จะเป็นสินค้าโภคภัณฑ์วัตถุดิบตั้งต้นสำหรับการผลิตสินค้าต่างๆยกตัวอย่างเช่นน้ำมันเหล็กทองแดงทองคำและข้าวโพดรวมไปถึงธุรกิจโลจิสติกและขนส่งอย่างเช่นตู้คอนเทนเนอร์และเรือขนส่งสินค้าสาเหตุของการได้ประโยชน์ของสินค้ากลุ่มนี้เนี่ยนะคะก็เป็นเพราะว่าการปรับตัวขึ้นของราคาสินค้าและบริการก็จะทำให้เรื่องของกำไรของกลุ่มนี้เนี่ยปรับตัวดีขึ้นตามไปด้วยในขณะเดียวกันถึงแม้ว่าราคาปรับตัวเพิ่มขึ้นแล้วเนี่ยนะคะแต่ความต้องการเนี่ยไม่ได้ลดลงเพราะฉะนั้นแล้วยอดขายโดยรวมของกิจการที่เกี่ยวเนื่องอยู่ในกลุ่มนี้ก็จะปรับตัวดีขึ้นตามไปด้วยเช่นเดียวกันและหากอัตราเงินเฟ้อนั้นยังคงอยู่ในระดับสูงต่อเนื่องเรื่อยๆธนาคารกลางของแต่ละประเทศก็จำเป็นที่จะต้องตัดสินใจปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายเพื่อที่จะสกัดความเสี่ยงภาวะเงินเฟ้อและรักษาเสถียรภาพของระบบเศรษฐกิจดังนั้นนะคะก็จะมีบางกลุ่มธุรกิจที่ได้รับประโยชน์จากการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเช่นเดียวกันกลุ่มธุรกิจที่ได้รับประโยชน์จากอัตราดอกเบี้ยขาขึ้นมีอะไรกันบ้างนั้นมาดูกันค่ะกลุ่มแรกคือธนาคารพาณิชย์ค่ะธนาคารพาณิชย์นั้นมีช่องทางในการหารายได้ก็คือกินส่วนต่างของอัตราดอกเบี้ยอัตราดอกเบี้ยเงินฝากก็คือสำหรับเราที่เอาเงินไปฝากแล้วเขาจ่ายให้เราใช่ไหมคะแต่ว่าส่วนบนที่เป็นรายได้ก็คือขาที่เก็บจากอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ซึ่งเมื่ออัตราดอกเบี้ยนั้นปรับขึ้นการเพิ่มขึ้นของอัตราดอกเบี้ยเงินกู้นั้นมักจะสูงกว่าการเพิ่มขึ้นของอัตราดอกเบี้ยเงินฝากทำให้นิมหรือ net interest margin หรือส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยที่ธนาคารพาณิชย์นั้นได้รับมีโอกาสเพิ่มมากขึ้นซึ่งแน่นอนว่าการเพิ่มขึ้นของส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยตรงนี้จะไหลลงสู่กำไรของธนาคารพาณิชย์ทันทีกลุ่มธุรกิจที่สองก็คือบริษัทประกันชีวิตค่ะด้วยพื้นฐานของบริษัทประกันชีวิตจะมีรายได้จากการเก็บเบี้ยประกันซึ่งภายหลังจากเก็บเบี้ยของเราไปแล้วบริษัทเองก็จะมีทั้งส่วนที่สำรองไว้เพื่อที่จะรองรับกับการเคลมประกันส่วนอีกส่วนหนึ่งก็จะนำไปลงทุนเพื่อสร้างผลตอบแทนซึ่งประเภทการลงทุนที่นิยมที่สุดก็คือตราสารหนี้และพันธบัตรหากดอกเบี้ยนโยบายมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นนะคะตราสารใหม่ๆที่ออกมาในช่วงเวลานั้นก็จะต้องมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยด้วยเช่นเดียวกันอย่างที่บอกไปว่าบริษัทประกันนั้นเงินส่วนที่ลงทุนมักจะไปอยู่ในตราสารหนี้และพันธบัตรเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยผลตอบแทนในรูปของดอกเบี้ยจากการลงทุนในตราสารหนี้และพันธบัตรของเขาก็จะปรับตัวเพิ่มขึ้นตามไปด้วย
ดอกเบี้ยนโยบายที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นยังทำให้อัตราคิดลดนั้นปรับตัวสูงขึ้นตามไปด้วยซึ่งนั่นก็จะหมายความว่ามูลค่าหนี้ในปัจจุบันนั้นลดลงเมื่อมูลค่าหนี้ปัจจุบันนั้นน้อยลงทำให้บริษัทประกันเหล่านี้สามารถกันเงินสำรองได้น้อยลงและสามารถเอาไปบันทึกเป็นกำไรได้มากขึ้นนอกจากกลุ่มธุรกิจ2กลุ่มนี้นะคะที่ได้ประโยชน์จากอัตราดอกเบี้ยขาขึ้นแล้วอีกกลุ่มธุรกิจหนึ่งก็คือฝั่งของผู้นำเข้าค่ะทำไมกลุ่มของผู้นำเข้าถึงได้ประโยชน์ในภาวะอัตราดอกเบี้ยขาขึ้นก็เป็นเพราะว่าในช่วงเวลาที่อัตราดอกเบี้ยนโยบายในบ้านเรานั้นสูงจะทำให้เม็ดเงินจากนักลงทุนต่างชาตินั้นไหลเข้ามาบ้านเรามากเพื่อคาดหวังอัตราดอกเบี้ยที่สูงกว่าที่อื่นใช่ไหมคะซึ่งการไหลเข้ามาของเม็ดเงินจากนักลงทุนต่างชาติทำให้สกุลเงินบาทของบ้านเรานั้นแข็งค่าซึ่งผู้นำเข้านั้นก็จะได้ประโยชน์จากการนำเข้าสินค้าเพราะว่าอัตราค่าเงินบาทที่แข็งค่านั้นทำให้ต้นทุนทั้งการสั่งสินค้าเข้ามาจากต่างประเทศและต้นทุนการผลิตโดยรวมนั้นลดลงแต่แน่นอนนะคะว่าเมื่อผู้นำเข้าได้ประโยชน์ฝั่งที่เสียประโยชน์ก็คือกลุ่มผู้ส่งออกนั่นเองเมื่อมีกลุ่มธุรกิจที่ได้ประโยชน์แล้วก็ต้องมีกลุ่มธุรกิจที่เสียประโยชน์เพิ่มเติมนอกจากกลุ่มผู้ส่งออกนะคะแล้วกลุ่มไหนที่เสียประโยชน์ในช่วงอัตราดอกเบี้ยขาขึ้นกันบ้างมาดูกันค่ะกลุ่มแรกก็คือกลุ่มธุรกิจนอนแบงก์กลุ่มธุรกิจนอนแบงก์นั้นนะคะมีวิธีการหารายได้จากการปล่อยกู้ใช่ไหมคะซึ่งอัตราการปล่อยกู้ของกลุ่มธุรกิจนอนแบงก์นั้นค่อนข้างสูงเกือบจะชนเพดานอยู่แล้วเพราะฉะนั้นการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายก็ไม่ได้สามารถทำให้ขาของรายได้ของฝั่งธุรกิจนอนแบงก์สามารถปรับตัวเพิ่มขึ้นไปได้มากกลุ่มธุรกิจนอนแบงก์มักจะต้องแบกรับภาระต้นทุนทางการเงินที่สูงขึ้นตามอัตราดอกเบี้ยนโยบายดังนั้นสเปรดในการทำกำไรเมื่อต้นทุนสูงขึ้นแต่ขาของรายได้ไม่สามารถปรับเพิ่มขึ้นได้มากกว่าก็จะทำให้กำไรของธุรกิจนอนแบงก์นั้นปรับตัวลดลงกลุ่มธุรกิจที่2ก็คือประเภทธุรกิจที่ต้องลงทุนสูงอย่างเช่นธุรกิจโรงไฟฟ้าเพราะธุรกิจประเภทนี้มักมีการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินในรูปแบบของเงินกู้โครงการที่เป็นดอกเบี้ยลอยตัวเมื่ออัตราดอกเบี้ยสูงขึ้นต้นทุนของธุรกิจโรงไฟฟ้าก็จะสูงขึ้นตามไปด้วยแต่ก็จะมีโรงไฟฟ้าบางประเภทที่มีรายได้อ้างอิงตามดัชนีผู้บริโภคก็จะไม่ได้รับผลกระทบเพราะบริษัทนั้นก็จะมีรายได้เพิ่มขึ้นสอดคล้องกันกับดอกเบี้ยเงินกู้ที่ต้องจ่ายเพิ่มนั่นเองค่ะและกลุ่มสุดท้ายคือกลุ่มผู้พัฒนาสังหาริมทรัพย์ซึ่งอาจจะได้รับผลกระทบจากการชะลอการตัดสินใจกู้ซื้อบ้านของกลุ่มผู้บริโภคเพราะว่าการปรับขึ้นของอัตราดอกเบี้ยนั้นจะส่งผลให้ค่างวดชำระในการผ่อนซื้อบ้านเนี่ยนะคะปรับตัวสูงขึ้นตามไปด้วยซึ่งนอกจากธุรกิจที่กล่าวมานี้นะคะจะยังมีธุรกิจที่อยู่ในเฟสของการเริ่มต้นยังไม่มีกำไรแล้วก็หนี้ค่อนข้างสูงเนี่ยก็จะได้รับผลกระทบจากอัตราดอกเบี้ยนโยบายขาขึ้นเช่นเดียวกันเพราะว่าภาระต้นทุนทางการเงินที่ปรับตัวสูงขึ้นนั่นเองค่ะสุดท้ายแล้วนะคะคำถามที่หลายๆคนเฝ้าหากันก็คือเงินเฟ้อที่อยู่ในระดับสูงแบบนี้จะสูงต่อไปอีกขนาดไหนและสูงต่อไปอีกนานแค่ไหนคำถามนี้คงตอบได้ยากแล้วก็ไม่มีใครรู้แน่ชัดนะคะแต่สิ่งสำคัญสำหรับผู้ประกอบการและนักลงทุนหากเรามีความเข้าใจทั้งเรื่องของเงินเฟ้ออัตราดอกเบี้ยและค่าเงิน3สิ่งนี้มีความสัมพันธ์กันอย่างไรและจะส่งผลกระทบต่อภาพรวมของอุตสาหกรรมไหนกันบ้างก็จะทำให้ทุกคนนั้นสามารถรับมือกับสถานการณ์ต่างๆที่อาจจะเปลี่ยนแปลงไปได้ในอนาคตได้ดีขึ้นนั่นเองลงทุนในความรู้ไม่มีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรกดติดตามลงทุนแมนได้ในทุกช่องทางเริ่มจาก Subscribe และกดกระดิ่งช่อง YouTube ของลงทุนแมนไว้ตอนนี้เลย